รู้สึกเฉยๆนะครับรู้สึกปกติก็จะเดินหน้าทำงานเพื่อประชาชนต่อไปนะครับโดยเฉพาะภารกิจแรกก็คงจะเป็นการแถลงถึงแผนงานประจำปีของพรรคก้าวไกลตามที่ได้รับมอบหมายจากคุณเชษฐวัฒน์นะครับส่วนในเรื่องว่าจะกลับเข้าสภาได้เมื่อไหร่นั้นก็จะให้คนที่อยู่ในสภานะครับได้มีโอกาสหรือวิปได้มีโอกาสหารือกับทางประธานสภาอีกทีนึงครับว่าสามารถเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ได้เมื่อไหร่นะครับเมื่อเข้าสภาก็จะทำหน้าที่ผู้แทนราษฎรให้เต็มที่ครับให้สมกับที่รอมาครับในใจตอนนี้ก็คงคิดถึงเรื่องการทำงานต่อไปแล้วก็การทำงานในการลงพื้นที่อาทิตย์นี้แล้วก็การทำงานในอาทิตย์หน้าแล้วก็รอเวลาว่าจะได้กลับเข้าสภาเมื่อไหร่ครับจะมีผลต่อการสอบเปลี่ยนกรรมการบริหารในพรรคไหมครับอันนี้ไม่น่าจะมีผลเกี่ยวข้องกันครับเพราะว่ากรรมการบริหารพรรคของก้าวไกลในครบ4ปีเพราะฉะนั้นครบวาระครับกระบวนการจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่ว่ากันไปตามกระบวนการไม่ได้เกี่ยวข้องกับรูปคดีของอันนี้นะครับมีประเด็นการเสนอตำแหน่งกับคุณยังไม่มีเรื่องนี้นะตอนนี้ครับตอนนี้สารเตือนเรื่องของการแสดงความคิดเห็นที่ครับอันนี้ต้องระมัดระวังไปทำยังไงก็ต้องเรียนว่าระมัดระวังมาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อเตือนข้อแรกที่บอกว่าทางของเราเนี่ยเลื่อนไป2ครั้งถ้าทุกท่านดูรายการเนี่ยของรายการสแตนดาร์ดเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาผมก็เริ่มต้นด้วยการอธิบายว่าเป็นฝั่งของผมเองที่เป็นคนขอยื่นนะครับเพื่อความละเอียดถี่ถ้วนในส่วนของการให้สัมภาษณ์เนี่ยผมก็ต้องยืนยันว่าระมัดระวังมาโดยตลอดนะครับแล้วก็จะระมัดระวังต่อไปแต่บางครั้งก็มีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอยู่ในอาจจะเป็นความเข้าใจผิดของพี่น้องสื่อมวลชนก็มีความจำเป็นต้องอธิบายเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดหรือว่าความคลาดเคลื่อนในเรื่องของข้อเท็จจริงเพียงเท่านั้นเองครับพี่ทาจะไปสภาวันนี้ทันเลยไหมคะไปทำหน้าที่ในสภาเลยหลังจากที่อันนี้ต้องรอกระบวนการระหว่างทางศาลรัฐธรรมนูญกับทางสภาก็เข้าใจว่าเดี๋ยวทางวิปก็จะหารือกับทางประธานสภาว่าสามารถเข้าไปได้เร็วมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ทางให้ฝ่ายกฎหมายเช็คอยู่นะครับว่าเมื่อคำวินิจฉัยได้ประกาศต่อสาธารณชนแล้วเนี่ยมันมีความผูกพันระหว่าง2องค์กรแล้วให้ผมสามารถได้กลับเข้าไปทำงานได้เมื่อไหร่ครับก็คิดถึงทุกคนครับแล้วก็จะรีบกลับไปเสริมทัพนะครับแล้วก็ไปทำงานกับเพื่อนๆพรรคก้าวไกลทุกคนอย่างแน่นอนครับก็ถ้าเวลาเขามีไฟเขียวให้กลับเข้าสภาเมื่อไหร่ก็จะกลับเข้าไปตอนนั้นแหละครับเมื่อกี้กองเชียร์ชวนเรียกคุณพิธาว่านายกพิธาคุณพิธาจะมีโอกาสได้กลับมาเป็นก็ตอนนี้ก็ยังเป็นแคดเดนนายกตามลิสต์อยู่นะครับตามลิสต์ว่าถ้ามีอุบัติเหตุหรือมีอะไรเกี่ยวข้องเหมือนเนี่ยตอนคราวที่แล้วตอนสภาชุดที่แล้วเนี่ยก็ยังมีการพูดคุยกันว่าคนที่อยู่ในบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีมีใครบ้างผมก็ยังเป็นแคดเดนนายกของพรรคก้าวไกลโอเคครับเดี๋ยวสองนี้ยังมีกำลังใจที่จะคุ้มว่ามันจะออกมาในที่ทางหลวงวันนี้ไหมครับแน่นอนครับจะมีแน่นอนครับยังมีความหวังอยู่เสมอพอดีศาลบอกว่าไม่ให้สัมภาษณ์นานนะครับก็เดี๋ยวยังไงขออนุญาตก่อนแล้วกัน